بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้มีโอกาสมาตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะครับที่สละเวลาอันมีค่าของพี่น้องมาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาก็ต้องขอกล่าวคำว่ารอมฎอนกะรีมนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับเป็นวันที่3แล้วนะครับกับการถือศีลอดของเราก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้วันนี้เราได้ลิ้มรสกับความหิวความกระหายได้ลิ้มรสกับการประกอบศาสนกิจนะครับในเดือนอันสำคัญซึ่งหลายๆคนนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสแบบพวกเราหลายคนก็จากกันไปก่อนที่จะเข้าถึงเดือนรอมฎอนนะครับอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่สำหรับพวกเราแล้วถือได้ว่ายังได้โอกาสจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้เก็บเกี่ยวความดีงามต่างๆในเดือนรอมฎอนแล้วก็ต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าให้พระองค์นั้นได้ทรงให้เราได้มีชีวิตอยู่จนจบเดือนรอมฎอนนะครับและมีชีวิตอยู่ต่อไปจนถึงเดือนรอมฎอนปีหน้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นปรารถนาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการผ่อนผันผ่อนปรนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนอันทรงเกียรตินี้นะครับเพราะว่าไม่มีเดือนใดอีกแล้วนะฮะที่จะมีความพิเศษมากไปกว่าเดือนรอมฎอนและความพิเศษต่างๆในเดือนรอมฎอนมีอยู่หลายต่อหลายอย่างด้วยกันหนึ่งในความพิเศษนั่นก็คือนะครับเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษบาปต่างๆให้กับบ่าวของพระองค์หากบ่าวคนนั้นถือศีลอดหรือดำรงไว้ซึ่งการละหมาดในยามค่ำคืนอย่างมีศรัทธามั่นและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบียืนยันนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์ที่มีคุณลักษณะแบบนี้ฉะนั้นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราและท่านทั้งหลายนั้นจะเป็นหนึ่งในบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษให้นะครับนี่คือความปรารถนาของพวกเราทุกคนสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องก็คือเรื่องของการมอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หรือที่เราเรียกว่าอัตตะวักกุลนะครับคำนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งหรือไม่อีกคำหนึ่งที่เราได้ยินก็คือตะวักกันนะครับมันคืออะไรกันการมอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันมีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราทุกคนแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของการมอบหมายตัวเราต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราเพราะการที่เรานั้นมอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันจะทำให้เราได้รับคุณประโยชน์ต่างๆจากการที่เราได้มีการมอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นก็คือการที่เรานั้นได้มอบเอกภาพได้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มเปี่ยมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์คือผู้ที่ทรงให้เราได้รับปัจจัยยังชีพต่างๆนั่นหมายความว่าการมอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องทำการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในการมอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาว่าการมอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอัตตะวักกุลเนี่ยในนัยยะของภาษาเนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไร
ตวักกุลนะครับมาจากคำว่าวักกาล่านะครับหรือว่าวักกาล่าแปลว่ามอบหมายนะครับนั่นหมายถึงการที่เรามอบหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับคนคนหนึ่งในสิ่งที่เรานั้นไม่มีความสามารถที่จะทำอันนี้ในนัยยะของภาษานะครับการมอบหมายหรือว่าตวักกุลเนี่ยคือการมอบหมายให้กับคนคนหนึ่งทำในสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรานั้นไม่มีความสามารถที่จะทำในสิ่งสิ่งนั้นนะครับอันนี้คือความหมายของตวักกุลหรือว่าการมอบหมายเช่นวันนี้เนี่ยเราให้ตัวแทนของเรามอบหมายให้คนของคนคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะไปทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับเราอันนี้นะครับเรียกว่าการมอบหมายนะครับในเชิงของภาษาส่วนในเชิงของ บทบัญญัตินะครับในทางด้านอิสติละเนี่ยคำว่าตวักกุลเนี่ยนะครับมีนัยยะหลายใจความด้วยกันที่นักวิชาการได้ให้ความหมายเอาไว้และความหมายที่ดูแล้วเนี่ยครอบคลุมที่สุดนั่นก็คือความหมายที่นักวิชาการบอกว่าอัตตวักกุลนะครับการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการที่เรานั้นยึดมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นแฟ้นในการได้รับมาซึ่งประโยชน์ต่างๆและในการที่อัลเลาะห์นั้นจะทรงขจัดปัดเป่าสิ่งต่างๆที่ไม่ดีให้รอดพ้นจากตัวของเราโดยการที่เรานั้นยึดปฏิบัติตามมูลเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้นั่นหมายความว่าการมอบหมายต่ออัลลอฮฺคือการที่เรามีการยึดมั่นอย่างแน่นแฟ้นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะได้รับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์มาก็ตามอันนั้นเป็นผลที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการที่เราได้รับการรอดพ้นจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนั่นก็เป็นผลมาจากการที่เรานั้นได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับนะครับในการตะวักกุลมอบหมายต่อเรานั้นจะต้องมียึดมูลเหตุเป็นสำคัญหลายคนอาจจะบอกว่าฉันมอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยก่อนออกจากบ้านเนี่ยฉันมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่บ้านฉันก็ไม่ล็อกได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ออกมาแล้วเนี่ยบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายสิ่งต่างๆต่ออัลลอฮ์ออกมาจากบ้านบ้านก็ไม่ล็อกแบบนี้ใช่การตะวักกุลที่แท้จริงไหมไม่ใช่การตะวักกุลการมอบหมายตนที่แท้จริงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราจะต้องยึดเอามูลเหตุก่อนเป็นประการสำคัญหมายถึงเราออกจากบ้านเนี่ยมูลเหตุที่สำคัญที่จะทำให้บ้านเราโจรไม่ขึ้นเนี่ยก็คือการล็อกบ้านการปิดบ้านให้มิดชิดเราบอกว่าเราออกจากบ้านแล้วเราจะวักกุลแล้วแต่บ้านเราไฟไหม้เพราะว่าเราอะไรเราเปิดทีวีค้างไว้เปิดพัดลมค้างไว้เสียบกาน้ำค้างไว้ไม่ได้ถอดปลั๊กออกมอบหมายตนแบบนี้ไม่ถูกต้องฉะนั้นแล้วเราต้องยึดเอามูลเหตุก่อนเอาแหละเป็นมูลเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ก็คือไฟฟ้าก่อนจะออกจากบ้านเราก็ดึงปลั๊กออกปิดปลั๊กปิดอะไรให้เรียบร้อยถอดปลั๊กปิดไฟปิดทีวีอะไรให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหลังจากนั้นเรามอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรามอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยหากว่าบ้านเราเกิดไฟไหม้นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรานั้นใช่มันนอกเหนือความสามารถของเรานี่คือการตะวักกุลคือการมอบหมายตนที่แท้จริงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับฮักกีก็การมอบหมายตนอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรุปได้ว่าคือการที่จิตใจของเรานั้นยึดมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายึดมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทรงเป็นผู้ให้ชีวิตทรงเป็นผู้ให้สิ้นชีวิตและไม่มีองค์อภิบาลใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เทียบเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายึดมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้พร้อมกับการยึดเอามูลเหตุมาปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วนี่คือการที่เรานั้นได้มอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้สมมุติว่าเราตัดสินใจว่า เราจะละทิ้งงานหนึ่งเพื่อที่จะมาทำงานอีกงานหนึ่งเราออกจากงานหนึ่งมาเลยโดยที่ยังไม่ได้มองเลยว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบอกไปก่อนก็แล้วกันมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้เนี่ยถือว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้อง
เอาละก่อนที่เราจะออกจากงานงานนึงเราก็มองไว้ก่อนว่างานข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรหลังจากออกมาแล้วเนี่ยนั่นแหละครับคือการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดไว้เหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเคยมีเหตุการณ์ตรงประสบการณ์ตรงนะครับที่ เกิดขึ้นกับผมเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับในอดีตเนี่ยเมื่อประมาณสัก6ปี7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็เคยสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งหลังจากที่สอนหนังสือได้ประมาณสัก7ปีก็มาเจออาชีพใหม่นะฮะเจออาชีพใหม่นั่นก็คืออาชีพเข้าคุกตอนที่สอนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับก็เข้าเรือนจำด้วยแต่ว่าตอนช่วงที่สอนเนี่ยก็เข้าแค่วันเดียวต่อสัปดาห์แต่หลังจากที่เข้าบ่อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาในเรือนจำแล้วก็มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่าการที่เรานั้นเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนช่วงนั้นก็อยู่ในภาวะในช่วงของการตัดสินใจนะครับว่าเราจะทำยังไงดีกับการที่เรานั้นอยากจะมาสอนหนังสือสอนผู้ต้องขังมุสลิมแบบเต็มรูปแบบตอนนั้นก็เริ่มคิดนะครับเริ่มคิดแล้วว่าจะทำยังไงดีพอคิดแล้วว่าเราจะต้องทำแบบนี้นะวางแผนแบบนี้นะหลังจากที่เราออกมาแล้วเราจะต้องทำแบบนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้าไปสู่การที่เรานั้นจะเป็นหนึ่งในคนที่จะเข้าไปสอนผู้ต้องขังในเรือนจำก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะออกจากโรงเรียนออกมาแล้วเนี่ยนะครับช่วงนั้นก็ขับรถรับส่งนักเรียนอยู่พักหนึ่งนะครับออกจากโรงเรียนก็มาขับรถรับส่งนักเรียนอยู่พักหนึ่งและหลังจากนั้นก็เข้าอบรมพี่น้องผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยช่วงนั้นเนี่ยนะครับคนถามเยอะมากจะมีคำถามเยอะมากจากผู้คนที่รู้จักกันว่าทำไมถึงต้องออกจากโรงเรียนเพื่อเข้าไปสอนผู้ต้องขังในเรือนจำหลายคนคิดไปขนาดที่ว่าผมเนี่ยนะครับออกจากโรงเรียนมาเนี่ยเพราะว่าไปสอนผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยได้เงินเยอะกว่าคิดว่าได้เงินมากกว่านะครับก็เลยบอกเขาว่ามันไม่ได้เพราะปัญหาเรื่องของการได้เงินมากหรือเงินน้อยหรอกแต่กับการที่เราทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการทำนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่มันมีคุณค่าที่สุดสำหรับเราผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะออกจากโรงเรียนคำถามที่คนมักจะถามบ่อยผมก็บอกนะครับว่าการที่ผมไปทำงานตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมได้เงินเยอะหรอกยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยได้เงินน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับแต่ด้วยกับการที่ผมเนี่ยเอาแหละหนึ่งเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะทรงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ที่มีเจตนาที่อยากจะทำสิ่งใดดีๆเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมั่นใจนะครับว่ายังไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องช่วยอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าในการทำงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามในเบื้องต้นเนี่ยอุปสรรคเนี่ยมันต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และการทำงานของผมในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เจอกับอุปสรรคที่หลากหลายแต่ด้วยกับการที่เรานั้นรู้ว่าคุณค่าของการทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีอะไรเนี่ยเราก็ไม่ท้อนะครับที่จะทำงานตรงนี้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นที่ออกมานะครับจบจนถึงวันนี้เนี่ย6ปีนะครับออกจากโรงเรียนที่ได้รับเงินเดือนชัดเจนนะครับแต่วันนี้มาทำงานตรงนี้ก็ได้เงินเดือนชัดเจนเหมือนกันแต่ก็ได้ไม่เยอะเท่ากับตรงนั้นแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้รับแล้วมันถือว่าเป็นคุณค่านะครับกับการที่ผมได้ทำงานตรงนี้เนี่ยมันมีอย่างมากมายแล้วมันก็สอดคล้องกับดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์นั้นทรงตรัสเอาไว้ว่าวะไมยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมัคเราะจาและบุคคลใดก็ตาม ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับทางออกอย่างง่ายดายทางออกที่ดีที่สุดวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและพระองค์นั้นจะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับเขาคนนั้นโดยที่เขานั้นคำนวณนับไม่ได้สิ่งนี้เนี่ยนะครับจากอายะห์อัลกุรอานตรงนี้เนี่ยผมได้สัมผัสอย่างชัดเจนว่าวันนี้แม้ว่าผมจะได้เงินเดือนจากการทำงานตรงนี้เดือนหนึ่งไม่กี่พันบาทนะครับแต่ปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กับผมเนี่ยมีมากกว่าตอนที่ผมเนี่ยนะครับสอนหนังสือที่โรงเรียนวันนี้เนี่ยนะครับใครจะไปคิดว่าคนทำงานตรงนี้เดือนละไม่กี่พันบาทปีนึงจะได้ไป
ซาอุดีสัก2ครั้ง3ครั้งต่อปีคือไปดูแลแขกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ในการไปประกอบพิธีอุมเราะห์คือผมถือว่าการที่ผมได้รับมาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นโบนัสนะครับเป็นโบนัสที่ผมคิดว่าคนที่ทำงานได้เงินเดือนหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยบางคนก็ได้ไม่เท่าผมบางคนได้ไม่เท่าผมใครจะไปคิดว่าเราจะได้ไปละหมาดที่มัสยิดนบีซึ่งมีภาคผลพันเท่าใครจะไปได้คาดคิดว่าเราจะไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมที่มักกะซึ่งมีภาคผลแสนเท่าคือในแต่ละปีได้ไป2ครั้งเนี่ยพี่น้องนึกดูแล้วกันว่าผลบุญเนี่ยนะครับและการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะได้รับขนาดไหนผมถึงบอกว่าการที่เรามอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เรานั้นจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมปล่อยเลยนะครับผมก็ยึดเอามูลเหตุมาเป็นหลักในการปฏิบัติด้วยผมออกจากโรงเรียนผมก็มองช่องทางในการขับรถก่อนเป็นเบื้องต้นซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมนั้นมีทางออกในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปจบจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการที่เราเนี่ยนะครับมั่นอกมั่นใจแล้วก็มอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเนี่ยนะครับพี่น้องครับหากวันนี้เนี่ยเราเต็มที่เราตั้งใจและเรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกระทำใดก็แล้วแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าการกระทำนั้นๆของเราเนี่ยมันย่อมที่จะประสบความสำเร็จหากแต่ว่าวันนี้เราทำสิ่งใดก็ตามที่ไร้ซึ่งความบริสุทธิ์ใจหรือทำสิ่งนั้นไปไม่ได้ทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้แต่ไอความสำเร็จนั้นเนี่ยมันไม่ได้พ่วงมาด้วยกับผลบุญที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรามอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องยึดเอาการมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยทำเต็มที่ที่สุดแล้วที่เหลือนั้นก็เป็นสิทธิในการที่อัลเลาะห์นั้นจะทรงช่วยเหลือเราพี่น้องครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราได้หลักมาง่ายๆว่าในเรื่องของการตะวักกุลเนี่ยมันก็จะต้องมี2เงื่อนไขด้วยกันนั่นก็คือ1การที่เรายึดมั่นอย่างแน่นแฟ้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2เมื่อยึดมั่นอย่างแน่นแฟ้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราจะต้องยึดเอามูลเหตุมาเป็นหลักด้วยไม่ใช่ยึดเพียงแค่ยึดมั่นแล้วมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์โดยที่ไม่ยึดเอามูลเหตุอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปข้างต้นออกจากบ้านไม่ล็อกบ้านแต่บอกว่าฉันเนี่ยมอบหมายแล้วออกจากบ้านไม่ถอดปลั๊กไม่ปิดไฟบอกว่าฉันมอบหมายแล้วบ้านไฟไหม้มอบหมายแล้วแบบนี้ไม่ถูกต้องเมื่อเราก่อนที่จะมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องยึดแล้วก็ปิดช่องโหว่ในสิ่งที่มันจะเป็นเหตุที่จะนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ไม่ถูกต้องตัวอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้รับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือได้ว่าเป็นบุรุษเป็นบุคคลที่ถวายตนและมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่แน่นอนมากกว่าเราแน่นอนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีเองเนี่ยแม้ว่าท่านเองจะเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์รักจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษให้กับท่านและเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ทรงเอาโทษไม่ทรงเอาผิดต่อท่านเนี่ยแต่ท่านนบีเองก็มอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยในยามออกศึกสงครามเนี่ยท่านนบีออกตัวเปล่าหรือมีดาบไปด้วยต้องมีดาบนะครับนบีออกรบบรรดาซอฮาบะห์ออกรบเนี่ยมีอาวุธติดไม้ติดมือไปด้วยมีไหมในหน้าประวัติศาสตร์ที่ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ออกรบแล้วบอกว่าไม่ต้องเอามีดไม่ต้องเอาดาบไปแล้วฉันมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ไม่มีนั่นหมายความว่าท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ยึดเอาเหตุเอามูลเหตุนั่นก็คือมูลเหตุที่จะทำให้ได้รับชัยชนะมูลเหตุที่จะทำให้ต่อสู้และต่อกรกับบรรดาศัตรูได้นั่นก็คือการมีอาวุธและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยนะครับ
ท่านนบีเองเนี่ยเวลาท่านออกรบเนี่ยท่านนบีก็สวมเสื้อเกราะใส่เสื้อเกราะ2ชั้นนะครับท่านนบีเนี่ยในสมรภูมิอุฮุดนั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการออกรบของท่านเนี่ยฉันไม่ได้บอกว่าฉันมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหยิบดาบแล้วก็ออกไปต่อสู้กับศัตรูไม่ใช่แต่นบีเนี่ยก่อนที่จะมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์นบีก็มีการป้องกันยึดเอาเหตุยึดเอามูลเหตุมาก่อนเอาละส่วนหนึ่งของเสื้อเกราะที่มีประโยชน์ก็คือทำให้เป็นการป้องกันอาวุธจากศัตรูแต่นบีไม่ได้ยึดในเสื้อเกราะนะครับว่าเสื้อเกราะเนี่ยทำให้ฉันรอดชีวิตเสื้อเกราะทำให้ฉันไม่ตายไม่ใช่นบียึดเอาเสื้อเกราะเนี่ยเป็นมูลเหตุที่จะทำให้รอดจากการถูกสังหารจากการบาดเจ็บแต่หลังจากนั้นท่านนบีก็มอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ท่านนบีพิชิตมักกะเนี่ยนะครับท่านนบีมากับบรรดาซอฮาบะห์เข้าพิชิตมักกะเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีก็ใส่หมวกที่ออกรบมาด้วยทำไมนบีต้องใส่หมวกเหล็กที่ออกรบมาด้วยก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวไม่ได้หมายความว่าท่านนบีเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยกลัวอัลเลาะห์องค์เดียวแต่ไม่ยึดอมูลเหตุมาปฏิบัติไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับจากแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบให้กับเราเนี่ยนะครับในทุกๆเรื่องของการดำเนินชีวิตฉะนั้นแล้วซุนนะแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคนในการยึดถือมาปฏิบัติเราอาจจะมองเพียงแค่ว่าซุนนะนบีทำก็ได้ไม่ทำก็ได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับซุนนะนบีเนี่ยคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องทำเมื่อเราปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับแน่นอนว่าความสุขและความถูกต้องนั้นมันจะเกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิตของเราแต่หากวันนี้เราดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งทิ้งซุนนะทิ้งแบบอย่างของท่านนบีเอาไว้ไม่ยึดเอามาปฏิบัติแน่นอนว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นการดำเนินชีวิตที่ขาดทุนวะค่อยรอนฮะดีฮะดียูมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทางนำแนวทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือทางนำแนวทางของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกกับเราเอาไว้ฉะนั้นแล้วในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนะครับทุกย่างก้าวของชีวิตเราจะต้องยึดเอาแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถือปฏิบัติเช่นเดียวกันในการถือศีลอดของเราเนี่ยเรายึดแบบอย่างจากใครล่ะครับในการถือศีลอดก็ยึดแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เนี่ยในเรื่องแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเมตตาที่เรานั้นได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่งบอกถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นศาสนทูตและมานำพวกเราในการดำเนินชีวิตเนี่ยถือได้ว่าเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาขั้นสูงที่อัลลอฮฺให้กับพวกเราพี่น้องลองนึกภาพนะครับหากวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่แต่งตั้งนบีมาเป็นศาสนทูตให้กับเรามาเป็นแบบอย่างให้กับเราเนี่ยวันนี้เราจะประกอบศาสนกิจและจะดำเนินชีวิตยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราละหมาดแต่ในอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้บอกถึงวิธีการละหมาดแล้ววันนี้อัลลอฮ์ไม่แต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบในการละหมาดเนี่ยเราจะยึดการละหมาดเอาจากใครล่ะครับวันนี้มั่วแน่นอนนะฮะมั่วแน่นอนถ้าวันนี้ไม่มีแบบฉบับจากท่านนบีที่จะต้องผินหน้าไปทางทิศกิบลาตักบีรอตุลอิห์รอมทำแบบไหนรูกัวทำยังไงสุญูดยังไงวันนี้มั่วแน่นอนขนาดวันนี้มีนบีแล้วพวกเราทุกคนก็บอกว่าตามนบียังมีปัญหาเลยยังมีปัญหาเลยบิสมิลลาห์ดังไหมบิสมิลลาห์เบาหรือดังหรือตะเราะวีห์20หรือ8คือมันก็มีปัญหานี่วันนี้มีนบีนะแล้วลองนึกภาพดูถ้าวันนี้ไม่มีนบีเลยอัลเลาะห์ไม่ได้แต่งตั้งศาสนทูตมาเลยไม่มีมุฮัมมัดบนโลกนี้เลยพวกเราจะเป็นยังไงล่ะครับนักวิชาการจึงบอกว่าความต้องการของมวลมนุษยชาติ
ที่มีต่อซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีมากกว่าความต้องการของมนุษย์ที่มีต่ออาหารและเครื่องดื่มนั่นหมายถึงซุนนะของนบีเนี่ยคือจิตวิญญาณคือตัวของเราในการดำเนินชีวิตนี่คือความสำคัญของซุนนะแบบฉบับและแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและเดือนนี้เนี่ยนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะทำให้เรานั้นได้แสดงออกถึงความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์ถึงความรักที่เรามีต่อท่านนบีมุฮัมมัดต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราเนี่ยมีความรักต่ออัลลอฮ์และมีความรักต่อท่านนบีมากน้อยขนาดไหนเราได้อยู่ในเดือนอันประเสริฐเรายึดแบบอย่างใครมาปฏิบัตินบีทานอาหารซะฮูรใช่มั้ยฮะอาหารซะฮูรเนี่ยถือได้ว่าเป็นริสกีเป็นความโปรดปรานเป็นความจำเริญที่ท่านนบีได้รับนะครับซึ่งนบีคนอื่นๆไม่ได้รับท่านนบีบอกว่าจะซะฮารูพวกท่านทั้งหลายจงรับประทานอาหารซะฮูรฟะอินนะฟิสซะฮูริบะเราะกะห์เพราะแท้จริงในอาหารซะฮูรนั้นมันมีความจำเริญนั่นหมายความว่าการรับประทานอาหารซะฮูรในยุคประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นความพิเศษเหนือประชาชาติอื่นในการถือศีลอดประชาชาติอื่นเนี่ยนะครับไม่มีการทานอาหารซะฮูรในการถือศีลอดแต่ประชาชาติของท่านนบีนั้นมีนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากแบบอย่างจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมไปถึงในเรื่องของการมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเคยเห็นไหมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอย่างเดียวและไม่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างมีไหมครับไม่มีนะฮะทั้งที่ท่านเนี่ยจะไม่ปฏิบัติก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่เราแทบจะมองไม่เห็นนะครับว่านบีพูดและไม่ปฏิบัติซึ่งไม่เหมือนผมนะฮะพูดบางครั้งก็ไม่ปฏิบัติก็มนุษย์นะฮะมีพูดเปล่าแต่ไม่ปฏิบัติแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างอันทรงเกียรติเนี่ยนะครับไม่มีนบีพูดพร้อมกับตัวท่านเองนั้นมีการลงมือปฏิบัตินบีใช้ให้เราละหมาดนบีละหมาดไหมครับนบีละหมาดและละหมาดเยอะกว่าเราด้วยนบีใช้ให้เราถือศีลอดนบีก็ถือศีลอดและถือศีลอดเยอะกว่าเราด้วยนบีบอกให้เราทำการเตาบ้านและขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีทำไหมครับทำวันหนึ่ง70ครั้งวันหนึ่งร้อยครั้งทั้งที่ท่านนบีเนี่ยนะครับมะซูมไม่ผิดอัลลอฮ์ไม่เอาโทษจะไม่ขออภัยโทษจะไม่ทำการเตาบ้าก็ถือว่าไม่ผิดแต่นบีเนี่ยบอกให้พวกเราเนี่ยทำการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์และกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์เพราะว่าท่านเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยทำไม่ต่ำกว่า70ครั้งแสดงว่าท่านนบีเนี่ยเป็นทั้งคนที่พูดพร้อมกับเป็นบุคคลที่ลงมือปฏิบัติด้วยนี่คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเนี่ยควรจะนำเอามาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราพูดน้อยปฏิบัติเยอะอันนี้ดีที่สุดฉะนั้นนะครับเราเห็นได้จากแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นเป็นบุคคลที่มอบหมายตนต่ออัลเลาะห์แม้จะในภาวะสงครามก็ตามท่านใส่เสื้อเกราะแล้วก็มอบหมายท่านใส่หมวกในการออกรบแล้วก็มอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในการมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับยึดมูลเหตุมาเป็นหลักปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็มีในรายงานของท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับผมจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับชาวเมืองเยเมนในอดีตเนี่ยไปประกอบพิธีฮัจญ์ชาวเมืองเยเมนไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ตระเตรียมเสบียงอะไรไปเดินในการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับแล้วก็บอกว่านะฮนุมุตะวักกิลูนพวกเราเนี่ยมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยไม่มีปลากระป๋องไม่มีจายาใช่ป่ะพวกเรานะฮะคนเยเมนในอดีตเนี่ยคงไม่มีหรอกครับปลากระป๋องเนี่ยนะฮะพวกเราเนี่ยต้องมีจายามีเสื้อผ้ามีผงซักฟอกสารพัดอย่างที่เราจะเตรียมนะฮะคนเยเมนในอดีตจะไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็บอกว่าฉันไม่ต้องเตรียมตัวอะไรไปหรอกเพราะว่าฉันนั้นมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับผมฟะอิซากอดิมูมักกะตะซะอะลุนนาสะฟะอันซะลัลลอฮ์แล้วเมื่อพวกเขาเหล่านั้นถึงที่เมืองมักกะนะครับ
ก็มีผู้คนถามเขาทำไมว่าไม่เตรียมตัวไม่เตรียมอะไรมาเลยนะครับเขาก็บอกเนี่ยฉันมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประทานอายะห์กุรอานลงมาว่าวะตะซอวะดูและพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงตระเตรียมเสบียงคลังฟะอินนะคอยรัซซาดิตตักวาดังนั้นแล้วแท้จริงเสบียงคลังที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นคือความยำเกรงความตักวาแสดงว่าแม้แต่บุคคลในอดีตเนี่ยบอกว่ามอบหมายตนต่อแล้วแต่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ยึดมูลเหตุอะไรมาเป็นหลักเลยเนี่ยก็ถือว่าไม่ถูกต้องฉะนั้นนะครับมูลเหตุเราก็ต้องยึดหลังจากยึดมูลเหตุแล้วเราก็ต้องมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่ามูลเหตุที่เรายึดนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มองแล้วว่ามันจะเป็นไปได้หรือมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะแน่นอนว่าเราก็ต้องยึดเอามูลเหตุนั้นมาปฏิบัติเช่นท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้ท่านนั้นเอาเท้าเนี่ยนะครับกระทืบลงไปที่พื้นเพื่อให้มีน้ำออกมาเพื่อที่ท่านจะได้ดื่มน้ำนั้นรักษาตัวของท่านท่านนบีอัยยูบเนี่ยเป็นโรคเรื้อนใช่มั้ยฮะเป็นโรคเรื้อนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีอัยยูบเนี่ยกระทืบเท้าลงไปที่พื้นดินนะครับเพื่อให้น้ำออกมาแล้วก็เอาน้ำนั้นมาชำระเอาน้ำนั้นมาดื่มนี่ก็เป็นมูลเหตุเป็นเหตุที่จะทำให้ท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามนั้นหายจากอาการป่วยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สั่งใช้นบีอัยยูบให้ทำการกระทืบเท้าลงไปบนพื้นน่ะอัลเลาะห์รักษานบีอัยยูบเลยเนี่ยได้มั้ยได้อะไรล่ะครับที่มันจะเหนือความเดชานุภาพของอัลเลาะห์ไม่มีแล้วอัลเลาะห์เนี่ยทรงเดชานุภาพทรงอำนาจเหนือทุกอย่างถ้าอัลเลาะห์ประกาศสิทธิ์ให้นบีอัยยูบหายในวันนั้นก็หายแต่ทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้มีมูลเหตุเกิดขึ้นมาก่อนทำไมล่ะครับเพื่อที่จะสอนให้นบีอัยยูบได้รู้ว่าวิธีการที่จะทำให้หายป่วยเนี่ยต้องทำยังไงเชกเช่นเดียวกับท่านหญิงฮายัดใช่ไหมฮะท่านหญิงฮายัดเนี่ยกับท่านนบีอิสมาอีลในขณะนั้นในที่โดนท่านนบีบรอฮีมนำเอาไปไว้ที่เมืองมักกะในขณะนั้นเนี่ยซึ่งตรงนั้นในอดีตเนี่ยนะครับไม่มีคนอยู่เลยและก็เป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำด้วยไม่มีต้นไม้มีแต่ทะเลทรายแต่นบีอิบรอฮีมนำนางฮายัดกับท่านนบีอิสมาอีลไปไว้ตรงนั้นถามว่านางฮายัดเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นสตรีเนี่ยอยู่กับเด็กเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าช่วงเวลานั้นคงจะความรู้สึกเนี่ยนะครับน่าจะพะวงน่าจะกลัวน่าจะวิตกแต่ด้วยกับการที่นางเนี่ยมั่นใจต่อใครมั่นใจต่ออัลเลาะห์นบีอิบรอฮีมเดินย้อนกลับมานะครับทิ้งถุงน้ำเอาไว้ให้นบีอิบรอฮีมหันหลังและกลับมาฮายัดถามว่าทำไมทำแบบนี้คุณจะทิ้งฉันไว้ตรงนี้ใช่ไหมนบีอิบรอฮีมไม่หันกลับมาตอบฮายัดถามเนี่ย 2-3 ครั้งด้วยกันจนสุดท้ายเนี่ยฮายัดถามว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้คุณทำแบบนี้ใช่ไหมนบีอิบรอฮีมบอกใช่นางฮายัดบอกว่าอย่างนั้นคุณก็กลับไปผู้หญิงอยู่กับเด็ก2คนและเด็กนี่เด็กแรกเกิดนะครับในสถานที่ที่แห้งแล้งในสถานที่ที่ไม่มีน้ำในสถานที่ที่ไม่มีคนแต่นางฮายัดมั่นใจมั่นใจต่อใครมั่นใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็หามูลเหตุที่จะทำให้ลูกตัวเองนั้นได้มีน้ำดื่มคือการวิ่งหาน้ำระหว่างซอฟาและมะรวะถ้าอัลเลาะห์จะให้น้ำพุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับอัลเลาะห์แต่ไม่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้ฮายัดและอิสมาอีลเนี่ยได้เรียนรู้ก่อนว่ากว่าจะได้อะไรมาเนี่ยมันยากนะมันลำบากนะเพื่อฝึกความอดทนพี่น้องลองไปตอนนี้สิครับที่มัสยิดฮารอมที่มักกะเนี่ยนะครับซอฟาและมะรวะเนี่ยโอ้โหสบายมีแอร์มีน้ำและคนเดินเนี่ยก็สาวว่าเหนื่อยนะครับขนาดว่ามีแอร์มีน้ำดื่มนะแต่พวกเราไปเนี่ยก็โอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะครบว่าเฮ้ย7เที่ยวเนี่ยนานเหลือเกินต่อวาฟมาแล้วก็7รอบมาเดินซาแอร์อีก7เที่ยวเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่าจะคิวกินคนเยอะด้วยแล้วลองนึกถึงนางฮายัดสิครับ2คนเดินและซอฟามัรวะเนี่ย3กิโลเกือบ4โลนะครับไปกลับ7เที่ยวเนี่ยนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับคนในอดีตให้เกิดขึ้นกับบรรดานบีเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเรา
ฉะนั้นแล้วยึดมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับยึดมูลเหตุประการต่อมานะครับเมื่อเรายึดมูลเหตุแล้วเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าไอเหตุนั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นได้หายป่วยหรือว่าหายเจ็บหรือว่าปลอดภัยจากสิ่งต่างๆเช่นเราป่วยไม่สบายตะวักกันไหมครับแบบนี้เอาไม่เป็นไรแล้วหมอปล่อยไว้ก่อนยาก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวก็หายเองมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์เดี๋ยวอัลเลาะห์ให้หายคิดแบบนี้ถูกไหมถูกถูกนิดนึงถูกนิดเดียวยังถูกไม่หมดใช่อัลเลาะห์ให้หายอัลเลาะห์ให้เป็นอัลเลาะห์ให้หายแต่อัลเลาะห์ก็ให้ยึดเอาเหตุด้วยยึดเอาสาเหตุยึดเอามูลเหตุมาเป็นแนวทางในการรักษาฉะนั้นแล้วเมื่อป่วยไม่สบายก็ต้องไปหาหมอก็ต้องทานยาและหลังจากนั้นมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหายไม่หายนั้นก็ขึ้นอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็ไม่ได้ยึดว่ายาที่กินหมอที่รักษาเรานั้นจะมีอำนาจในการทำให้เรานั้นได้หายป่วยหากแต่หมอและยานั้นเป็นเพียงเหตุเป็นสื่อที่ทำให้เรานั้นหายป่วยเท่านั้นผู้ที่ทำให้เราหายป่วยอย่างแท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจแล้วนะฮะนี่คือการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขับรถมาที่ศิลปะมาบรรยายไม่ล็อกรถแล้วรถหายบอกว่ามอบหมายแล้วแบบนี้ถูกหรือผิดไม่ได้ไม่ถูกเราต้องล็อกรถด้วยนะครับจอดรถก็ต้องล็อกรถแล้วถ้ามันหายอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรานั้นได้รับในเรื่องของการที่เรานั้นมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้ว2องค์ประกอบในเรื่องของการมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือ1ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นแฟ้นกับ2ยึดเอามูลเหตุยึดเอาสาเหตุในการปฏิบัติด้วยนะครับมี2เงื่อนไขเท่านั้นมี2องค์ประกอบเท่านั้นในเรื่องของการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไปดูในอัลกุรอานกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้อย่างไรบ้างในอัลกุรอานโดยเฉพาะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยสั่งใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์ดังนั้นเจ้าจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์อินนะกะอะลัลฮักกิลมูบีนแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนสัจธรรมอันชัดแจ้งอีกหนึ่งอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอ์บุดฮูดังนั้นเจ้าจงสักการะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะวักกัลอะลัยฮ์และเจ้านั้นก็จงมอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการเฉพาะในการที่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมอบหมายตนต่อพระองค์และแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สั่งใช้เฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์นั้นทรงสั่งใช้บรรดาผู้ศรัทธาด้วยเช่นเดียวกันให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นบุคคลที่มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสว่าอัลลอฮิฟันยะตะวักกะลินมุมินูนและแด่อัลลอฮ์นั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิดนั่นหมายความว่าการมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเหนือเราทุกคนจากอายะห์อัลกุรอานบทนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำชับใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนเนี่ยนะครับการมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดคุณประโยชน์หรือว่าเกิดประโยชน์ต่างๆต่อเราอย่างมากมายนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันมาพูดคุยกันในเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรานั้นมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าบุคคลที่มอบหมายตนเองให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นบุคคลที่มีความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสนะครับว่าอินนามัลมุมินูนัลละซีนะอิซาซุกิรัลลอฮุวะชิรัตกุลูบุฮุมวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานาวะอะลารบบิฮิมยะตะวักกะลูนอันนี้คือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในซูเราะห์อันอันฟาลอายะที่2นะครับอัลลอฮฺได้บอกถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงเราลองมาพิจารณาตัวเราเองนะครับว่าเรามีคุณลักษณะของบุคคลที่ศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าจากอายะอันกุรอานอายะนี้นะครับอัลลอฮฺบอกว่าอินนามัลมุมินูนัลละซีอิซาซุกิรัลลอฮุวะชิรัตกุลูบุฮุมแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นคือบุคคลที่เมื่อคำว่าอัลลอฮ์หรือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถูกกล่าวขึ้นวะชิรัตกุลูบุฮุมจิตใจของเขานั้นมีความเกรงกลัวสั่นไหวอันนี้ลักษณะที่หนึ่งเอาพิจารณาดูตัวเราเองเวลาคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นใจเราเนี่ยสั่นไหวไหมกลัวไหมอัลลอฮ์ฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จิตใจเราเนี่ยรู้สึกไหมว่าเฮ้ยอัลลอฮ์เนี่ยมีอิทธิพลต่อตัวเราอย่างมากเรากลัวเหลือเกินกับการที่มีการกล่าวถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากลัวในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเดชานุภาพทรงมีอำนาจเหนือทุกอย่างเวลาคำว่าอัลลอฮ์หรือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พูดถึงว่าอัลลอฮ์สร้างโลกอัลลอฮ์สร้างจักรวาลอัลลอฮ์ประทานปัจจัยอย่างที่ถูกกล่าวขึ้นเนี่ยเราเนี่ยมีจิตใจที่หวั่นไหวไหมเกรงกลัวไหมตระหนักไหมถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างไม่ดีหน่อยถ้าวันนี้มีคนตั้งวงเล่นไพ่เขาบอกว่าตำรวจมาไอ้คนเล่นไพ่กลัวไหมฮะกลัวหนีกันแบบโอ้โหคนค้ายาเสพติดเนี่ยถ้าบอกว่าตำรวจมาเนี่ยเป็นไงกลัวพวกนี้กลัวตำรวจได้ยินคำว่าตำรวจเนี่ยสั่นและเราล่ะในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับได้ยินคำว่าอัลลอฮ์ได้ยินความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใจเราเนี่ยนะครับหวั่นไหวไหมหรือว่าเวลาเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นก็งั้นแหละแต่ถ้าวันนี้นะครับใจเรามีความกลัวจิตใจของเราสั่นไหวอันเนื่องมาจากเมื่อเราได้เรียนรู้ศาสนารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มีคนมาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้เราฟังและจิตใจเราหวั่นไหวเนี่ยแสดงว่าวันนี้เรามีคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงประการที่หนึ่งอยู่ในตัวของเราประการต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะอีซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานะและเมื่อคำดำรัสหรือว่าอายะห์ต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกสาธยายขึ้นถูกกล่าวขึ้นพูดถึงขึ้นซาดัตฮุมอีมานะอายะเหล่านี้เนี่ยทำให้อีมานของคนคนนั้นเพิ่มขึ้นเราเป็นไหมเมื่อเรียนอัลกุรอานทำความเข้าใจอัลกุรอานเรียนแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วเนี่ยมันเพิ่มอีมานให้กับเราซาดัตฮุมอีมานะอายะต่างๆที่เราเรียนรู้ทำความเข้าใจมันเพิ่มศรัทธาขึ้นให้กับเราเป็นไหมเอาแหละวันนี้หากว่าเรามีคุณลักษณะนี้อยู่ในตัวแสดงว่าเรามีคุณลักษณะที่สองของผู้ศรัทธาที่แท้จริงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งเวลาคำว่าอัลลอฮ์หรือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นหวั่นไหวจิตใจเกรงกลัวสองเวลามีองค์การต่างๆของอัลเลาะห์ถูกสาธยายถูกอธิบายขึ้นได้ทำความเข้าใจได้เรียนรู้ในองค์การต่างๆของอัลเลาะห์อีหม่านเราเพิ่มขึ้นเป็นไหมถ้าเป็นเรามีคุณลักษณะของผู้ศรัทธาในประการที่2ประการที่3นะครับว่าอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนนี่แหละครับ
ลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงอีกหนึ่งลักษณะคือและสำหรับองค์อภิบาลของเขานั้นพวกเขาเหล่านั้นมอบหมายตนต่อพระองค์วันนี้จะลงทุนทำกิจการหนึ่งกิจการใดเรียนรู้แล้วพิจารณาแล้วรอบคอบแล้วจะเปิดแน่นอนชาบูเนี่ยยกตัวอย่างนะมันจะเปิดแน่นอนร้านนี้เนี่ยที่ตั้งมีแล้วดูทำเลแล้วเนี่ยเอเชียนะเอเชียติกได้ชัวร์แหละตรงเนี้ยเอาแหละมั่นใจแล้วมองดูแล้วเนี่ยรอบข้างเนี่ยไอ้มุสลิมก็เยอะน่าจะได้นะอาหารฮาลาลของเราเอาแหละมั่นใจแล้วว่าจะทำเมื่อมั่นใจแล้วเปิดก็หลังจากนั้นก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเจ๊งไม่เจ๊งจะได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องนึงนะครับเอาแหละการมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีประโยชน์ก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีศรัทธามั่น ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2นะครับในเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรานั้นมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ประการแรกคือการมอบหมายการที่เรานั้นต่อมานะครับ มันจะทำให้เรานั้นยึดในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นที่เพียงพอแล้วสำหรับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าไม่ยัตตะกิลละฮะยะชะอัลลอฮุมะคอรอญะและบุคคลใดก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นจะทำให้เขามีทางออกที่ดีที่สุดวะยัรซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบและพระองค์นั้นจะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับเขาโดยที่เขานั้นคาดคำนวณไม่ได้วะไม่ยะตะวักกันอัลลอฮิฟะฮุวะฮัสบุและผู้ใดก็ตามยำเกรงและผู้ใดก็ตามมอบหมายแด่อัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้ที่เพียงพอแล้วแก่เขาหมายความว่าเมื่อเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์นั้นพอเพียงแล้วฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์นั้นพอเพียงแล้วสำหรับเราและอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่เรามอบหมายที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าเมื่อเรามอบหมายตัวเราเองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นสำหรับเราพอแล้วใครจะยังไงก็แล้วแต่ใครจะว่ายังไงจะทำอะไรแล้วมันเจ๊งมันได้กำไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพอแล้วสำหรับเราประการต่อมานะครับ ทำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรามอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เรารู้สึกว่าอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเราแน่นอนนะครับว่าเมื่อเรามอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราทำสิ่งใดก็ตามลงไปแล้วเนี่ยเรามอบหมายตนต่ออัลลอฮ์เราจะตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราหากแต่ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเมื่อเราคิดแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเรากำลังรู้สึกว่าเรานั้นอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราพี่น้องครับหากวันนี้เนี่ยลองนึกดูว่าหากเราไม่มีอัลลอฮ์หากเราไม่มีอัลลอฮ์ชีวิตเราจะเป็นยังไงเมื่อเราประสบกับปัญหาต่างๆในชีวิตและเราไม่มีอัลลอฮ์พี่น้องคิดว่าจะเป็นยังไงอะฮะวันนี้เราอาจจะเอาเชือกมาผูกคอตายก็ได้แต่วันนี้ด้วยกับการที่เราเนี่ยมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรานั้นยืนหยัดนะครับอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยผู้ที่ช่วยเหลือและที่พึ่งที่ดีที่สุดของเรานั้นคืออัลลอฮ์วันนี้พวกเราทุกข์ใจไปบอกคนข้างบ้านเนี่ยหายไหมและไอ้คนข้างบ้านนี่จะเก็บความลับของเราได้ไหมไม่เป็นไรหรอกเราให้ฉันฟังก็ได้ฉันไม่บอกใครไม่ต้องข้ามวันน่ะนะครับไม่ถึงครึ่งวันน่ะหน้าปากซอยเนี่ยรู้แล้วไม่บอกนะแล้วถ้ามันบอกนี่จะขนาดไหนล่ะเฮ้ยนี่ไม่บอกนะแต่ถ้าวันนี้เราทุกข์ใจ
เราไม่สบายใจและเราคุยกับอัลลอฮ์พี่น้องคิดว่าเรื่องที่เราพูดกับอัลลอฮ์คุยกับอัลลอฮ์เนี่ยมันจะเป็นความลับหรือเป็นสิ่งที่เปิดเผยมันจะเป็นความลับเรื่องที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นรู้มันจะเป็นความลับระหว่างเรากับอัลลอฮ์และแน่นอนว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เนี่ยช่วยเราได้แน่นอนพระองค์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์นั่นหมายถึงการที่เรานั้นมอบหมายตัวของเราให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรายอมรับแล้วว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งของเราพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเดชานุภาพและพระองค์นั้นจะทำให้เรานั้นได้จะประสบกับสิ่งใดก็ตามนั่นคือหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะได้รับนะครับจากการที่เราเป็นบุคคลที่มอบหมายตัวของเราให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับ กับท่านอบูบักรอัสซิดดีกครั้งเมื่อท่านทั้งสองอพยพจากนครมักกะสู่เมืองมะดีนะในการอพยพครั้งนี้เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเดินทางออกมากับท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพักอยู่ในถ้ำนะครับอันนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจกันมาเป็นอย่างดีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบรรดามุชริกีนเนี่ยนะครับที่ตามติดมาเนี่ยก็ขึ้นไปยังภูเขาแล้วก็ไปปากถ้ำนั้นท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยในครั้งนั้นทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านกลัวเหลือเกินกลัวจนขนาดที่ว่าทำให้ท่านนั้นร้องไห้หลั่งน้ำตาออกมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงปลอบใจท่านอบูบักรบอกว่าไงลาตะฮซันอย่าเสียใจอย่าเศร้าใจไปเลยแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่กับเราอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าท่านนบีและอัครสาวกของท่านเนี่ยท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยเป็นบุคคลที่มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในการอพยพครั้งนี้เนี่ยนะครับท่านนบีจ้างใครมาเป็นคนนำทางท่านนบีบอกมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์เดินทางออกมากับอบูบักรครั้งนี้ไม่ต้องมีคนนำทางอบูบักรก็ไม่รู้ทางนบีก็ไม่รู้ทางพี่น้องว่าจะรอดไหมไม่รอดมอบหมายตนอย่างเดียวไม่รอดแต่ท่านนบีนั้นจ้างใครจ้างกาเฟรนะครับจ้างคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นแหละมาเป็นคนนำทางในการเดินทางอพยพครั้งนี้นี่บ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่าท่านนบีและซอฮาบะเองเนี่ยเป็นบุคคลที่มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้จากชีวประวัติของท่านนบีจากชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อยากจะเรียนแบบอยากจะเรียนแบบอยากจะมีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับนบีอยากจะมีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับบรรดาซอฮาบะและโดยเฉพาะในเรื่องของการตะวักกุลการมอบหมายเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องลอกเรียนแบบการมอบหมายแบบนี้เนี่ยจากท่านนบีและจากซอฮาบะอัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องครับการมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเรานั้นจะต้องมอบหมายตนอย่างเต็มที่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยยึดเอาสาเหตุและมูลเหตุนั้นมาเป็นหลักในการที่เรามอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและเราก็ไม่ได้ยึดว่าไอ้สาเหตุหรือมูลเหตุนั้นเนี่ยมีอิทธิพลหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญแต่อย่างใดหากแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องยึดนำเอามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราและชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขเราจะไม่ฟูมไฟล์เราจะไม่ตีโพยตีพายเพราะว่าเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นทรงกำหนดฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราได้มาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับตัวของเรานั่นก็คือความยำเกรงอันนี้ชัดเจนที่สุดในอิบาดะห์ทั้งหมดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราปฏิบัติละหมาดซะกาตศีลอดฮัจญ์เนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้น
ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นต้องการให้เกิดความยำเกรงขึ้นกับพวกเราโดยเฉพาะศาสนกิจที่เรากำลังอยู่ตอนนี้นั่นก็คือการถือศีลอดเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายหลักที่อัลเลาะห์ต้องการจากการถือศีลอดคือละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อที่ว่าพวกท่านนั้นจะได้เกิดความยำเกรงไม่ใช่เพื่อลดความอ้วนไม่ใช่เพื่อดีท็อกไม่ใช่แต่เป้าหมายหลักของอัลเลาะห์ที่ต้องการจากมนุษย์จากการกำชับให้พวกให้ผู้ศรัทธาถือศีลอดคือความยำเกรงยำเกรงคืออะไรครับยำเกรงคือปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามยำเกรงแล้วได้อะไรครับอัลลอฮ์จะให้ทางออกที่ดีที่สุดและอัลลอฮ์จะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับเขาคนนั้นโดยที่เขานั้นคาดไม่ถึงนับไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วในเดือนอันทรงเกียรตินี้ก็ขอให้ผมและพี่น้องทุกคนเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆยึดเอาเดือนนี้เป็นเดือนที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองนึกอะไรก็ได้นะครับสักอย่างหนึ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแล้วก็ยึดเอาเดือนนี้แหละนะครับเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวของเราอาจจะมีเป็น10เรื่องเป็นร้อยเป็นพันเรื่องในหัวที่อยากจะเปลี่ยนไม่ต้องครับเอาเรื่องเดียวเรื่องที่เป็นวาระที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรายึดเอาเรื่องนั้นมาเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองในเดือนนี้เพราะเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนที่อัลเลาะห์นั้นเปิดโอกาสให้เราเปลี่ยนแปลงเต็มที่เพราะอะไรเพราะศัตรูเพราะโจทย์ของเราถูกล่ามไม่มีตัวป่วนใช่ไหมฮะไม่มีตัวป่วนวันนี้จะเดินไปไหนก็สะดวกไม่มีตัวป่วนเหมือนกับคืนนี้เนี่ยตำรวจกวาดล้างเด็กแว้นเนี่ยไม่มีตัวป่วนจับหมดวันนี้เดินสะดวกถนนก็เดินสบายใช่ไหมฮะเสียงก็ไม่ดังสะดวกไหมสะดวกเหมือนกันนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่สะดวกแห่งการกลับตัวเป็นเดือนที่สะดวกแห่งการทำความดีนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับได้ประกอบศาสนกิจนี้อย่างเต็มที่นะครับและก็ศาสนกิจอื่นๆด้วยในเดือนรอมฎอนนี้และขอให้เราได้รับการตอบแทนอันมหาศาลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็าน่าจะไว้เท่านี้ก่อนนะครับเชิญครับผมมีคำถามครับอาจารย์มีพี่น้องเรียนถามว่าละหมาดจนาซะห์รอกะอัตที่3อิหม่ามอ่านดุอาอันซูเราะห์เร็วไปหน่อยนึงแต่ว่ามะมุมอ่านไม่ทันเนี่ยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เป็นไรครับผมแล้วเราเอาไปอ่านที่แล้วก็ละหมาดแล้วละหมาดตะเราะเวียห์เหรอครับเราไปอ่านในก็ละหมาดที่4อ๋อได้ครับผมไม่เป็นไรครับเราก็ทำตามอิหม่ามนะครับละหมาดจะนาซานะคะอาจารย์ละหมาดจะนาซาเราก็ทำตามอิหม่ามแล้วที่เหลือเราอ่านไม่ทันไปอ่านในแล้วก็อ่านที่4ได้มั้ยคะดุอาได้ครับผมอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำตามอิหม่ามไปนะครับอ๋อได้ค่ะอาจารย์แล้วก็มีพี่น้องบอกว่ายังไม่ทำบุญ2 3วันนี้อยากทำบุญ10วันสุดท้ายอั้นไว้ก่อนนะคะได้ไหมได้ไหมได้นะครับได้แต่เราก็อยากคิดสิครับว่าเราจะอยู่ถึง10คืนสุดท้ายอันนี้แหละสำคัญที่สุดอ๋อกลัวว่าไม่อายุได้ไหมใช่ไหมได้เอาแหละอย่างน้อยๆเราตั้งเจตนาไว้แล้วว่าเราจะบริจาคใน10คืนสุดท้ายเราตายไปก่อนไม่มีโอกาสบริจาคเราจะทำยังไงได้ครับผมได้อย่างนั้นในกรณีแบบนี้ถ้าเราให้เงินไปแล้วเราเจตนาและให้เงินไปแล้วอินชาอัลเลาะห์ในกรณีแบบนี้เนี่ยได้ได้ครับผมครับมีอะไรอีกไหมครับหมดเวลาแล้วนะครับท่านอาจารย์มุสตาฟามาแล้วนะครับอาจารย์มุสตาฟาก็คืออาจารย์ของผมนะครับผมก็ติดตามท่านอยู่เป็นประจำนะครับท่านก็จะพูดเรื่องราวต่างๆที่มีสาระนะครับแล้วก็มีประโยชน์มีข้อคิดอย่างมากนะครับผมก็ยึดแบบอย่างของท่านอาจารย์มุสตาฟาด้วยนะครับในการที่จะมาสอนนะครับให้กับผู้คนได้เรียนรู้นะครับผมก็ยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรผมก็ต้องขอตัวไว้ก่อนขอตัวไปเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปก็ขอมาอัฟกับพี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นบุคคลที่มอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ
Alhamdulillah.